ดยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุดีเพรสชั่นฉบับที่4ระบุว่าเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้ค่ะพายุดีเพรสชันบริเวณอ่าวตังเกียกำลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกด้วยความเร็ว12กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่23-24ถึงกรกฎาคมก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นอิทธิพลเนี่ยจะทํา ทำให้ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังมีฝนตกชุกหนานแน่นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะสําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็มีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ ให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d go t h หรือว่าจดไว้ง่ายๆนะคะสายด่วน1182 1182โทรได้ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะ